ต้องดับปีกาปีทั้งไงอาทิตย์มาสลมิงนี่บัดตามการจบสายดับสายปอดมีรอดกรีขังจึงได้เป็นเจ้าท่านนี่คือจะเลือกตีมวยหายจับตั้งปีชนะปีปอนดับประมาณปีเมื่อได้กรีขังจึงสารบองมิซิลประเภทนี้การบังสารบองมิซิลระบบกรีขังจึงตระบันรีกาได้ประเทศญี่ปุ่นหนึ่งกรีขังทบุงกาปีทั้งไงมาสลมิงทีพเนียงเยปอดเมียนเกรย์ขังจึงบานสายท่ากาบานบองฮอมิซิลนี้ตระบานเทียนีสวัสดิ์พีบได้เหมือนปะปอลดอลโปรติจัดแข่งตีหายขบานครอบตระบานจมลุ่ดอยกาเมระดอลไอทอดรูปพีบบานขณะเปย์ดอลวีสัตนึกนองลมฮออากาสหรัฐอเมริกาบานบองไฮกาปลุยบารามท่ากาซาลบองกำจุยชีบันโตบันโตประบอกเกรย์ขังจึงอาชีบบะฮัดในกาบันโตซาลบองอาวุธนิวเคลียร์หนึ่งกำจุยอันตรทวีปนี่บัตรตามมันไตรจอนปูอเมริกาปิดไงอาทิตย์มาซัลมิงได้บานชุมรุ่งไอกรองพิงยังโจร่วมจ่อจ่าตัวได้ขมิ้นและคันจมุนชลายหนึ่งสมนูระบบเนกัสไซด์การปิดไงมาซัลมิงมันไตรจอนปูในรัฐบาลระบบลูกโจไบเดนบานเลือกลางท่าอเมริกามีนกาปลุยบารามชุมวิ่งปัญหาเกาหลีแข่งจึงให้เหมือนแมนปลุกแต่กาซาลบองมิซิลระบบเกาหลีแข่งจึงการปิดไงมาซัลมิงนี้ตีปนใต้ดอยซาโปรตีนิบานซาลบองมิซิลอย่างจ้าในขนมระยะเปลี่ยนมวยขายชนะปีปอนมาเพย์ปีนี้ยังหากนักมีนจุนจีฮัดเพื่อประกันในดับบอลสหรัฐจำนวนหกสิบเนี้ยตระบันติฮิเอนบูกินาฟาโซสหก้าชมวยติฮิเอนบารังสำหรับบ้านในระเวียงปีสัปดาห์จงกร้อยในคายเมกราในบับไอตามการประกาศระบบอาแกะบัญชีการแทนกองตัวบารังกาปีทั้งไงอาติดมาสลมิงกองตัวบารังบาดบองไฮสุดเทนยุมจุ่มพุ่นละตะพอลหนึ่งปลอมเตียงสมัติเพียประยุทธ์ระบบกองตัวชีดบูกินาฟาโซดับใบประยุทธ์หนึ่งกรมจีฮัดพิรักกรรมมองปีไซชุนโปเดมินียุ่งตามการบัญชีเปียแกะบัญชีการทานกองตัวบารังที่หินบารังในเปสกะกรรมบากการดับบอลสาเฮลบานสหกาจิมุยกองตัวบูกินาฟาโซกำหนดกู้ดาวหนึ่งบานบางปฏิบัติการจำนวนบุญลึกระเวียงปีทั้งไงที่ดับประมุยดอกทั้งไงที่มาภัยใบมะกราขนมปฏิบัติการแต่งบุญลึกนี้สมาชิกกรมจีฮาร์ดเพรียกกรรมจำนวนอย่างหอยหกสับเนตเตอร์บานสำหรับกองตัวบูกินาฟาโซจีเนบางปฏิบัติการพัฒนาหนึ่งเดย์สหกาจิมุยกองตัวบารังได้บางกาเวประหาบางเพลย์ปีเลือกะโมโตจำนวนเชียงมาภัยเครื่องพร้อมแต่งรถยนต์ปิกับบอมเปดอยอาวุธจิจารันเครื่องได้กรงชีหัดปราประดับใบฟื้นสกรรมพิบเตรบานกองตัวสมป้อนนมิดดัมบอนซาเฮลกมติจาวอาแกะบัญชีการทานกองตัวบารังบานสำได้กาอบอ๋อจมปูรัตพอลวิจิมีนในการสหการนี้กรรมวัฒน์ในปฏิบัติการนี้คือเชียนติดตามโรคหนึ่งกมติจุนชีหัดเพื่อแบกกรรมดอลตี้กันไลน์เดียคลุนกองตัวบารังอ้างทาไปสกกรรมระเบียบนี้เกณฑ์หนึ่งบรรทออฟื้นทิศปลุกวิบานบังฮางปีสมัติพิบผู้ระบบกองตัวบูกินาฟาโซหนึ่งอนุญาตกองตัวบูกินาฟาโซเชียนเตอร์ดอมบอนช่างง่ายๆได้ทรอปสถิตเนื้อกล้ามกาการกับระบบบันดาลจีฮัดกูบัญชาธาปฏิบัติการชุกเจรบกองตัวบูกินาฟาโซนี้คือบานทเวมุนเปลรัดประหาการปิดไงประหาที่มาภายประมปีมกราลูกโปรทนิทบดีบูกินาฟาโซตรบานกองตัวทเวรัดประหาตุ่มแหลปีดำไหนดอยซาแต่อสมัติเพียบมันอาจดอกสายปัญหาสันติศกมีบัญชีการกองตัวบูกินาฟาโซโปลอองคีซองไทกูดามิบาได้บานประกาศดักนวมโปรตีบันดาอสันบานอังทาคลุนตรกาจุมนุยปีสมปอนมิดฮาวทินีทานึงกรุบสุดมนุษย์พร้อมแต่งพิบไอกรีกในประป้อนตุลากากูบัญชีได้ทามันเข้าปีมาลีนึงนิเจบูกินาฟาโซบานแทะเตคโนวิบัตอสันติซอกบงกอลางโดยกรมบันดาลจีฮาดจีจารันกรมมีนกรมจีฮาดองการัฐอิสลามนึงกรมอัลไกดาจิดามในบูกินาฟาโซกลายปีบานสำหรับชีวิตจุนสโลตรองประมาณปีปอนเนี่ยกรมจีฮัดเพรียกกรรมบานทเวอร์เอาประชีจุนประมาณมวยเลียนปรามสายเนี่ยรถเพียคลุนปีพระเทศสบายเนื้อกราวิกากรมเรียมสำหรับกรมรวงบำปุ้งบงโฮสแมนเปรูซีเตอร์อาลามองนอร์ดสตรีมเตอร์ตีปีในขนมกระดาษรูซีโจเฉลียนเปลี่ยนอุยกรานอเมริกบานสวายดอกประพบกดพุ่งทำมาปูทำไมกราวิเปรูซีสำหรับอาลามองก็โดยจีเอรอบเตียงมูลกาตาได้จีประติโนมจะอยู่สมานทอมจีทุ่มเลยปีหนึ่งขนมปีพบลูกตรบานอเมริกประมาณมือคืนท่าจีจมฤกษะซ้อมสำหรับกุดพุ่งอุสมานดอลเอรอบหนึ่งขนมอมลองเปดารุซีจอบตอนกัมมันอาจลุอุสมานเอาเอรอบบานในทั้งไงจานนี้สตากาตาเอมีตรายทเวดำนาตการที่กรงวอชิงตันดับใบจูบพิพิซาทเวพิกีจมวยประเทศเนียตระดามเร็จลูกโจไบเดนปีสมนมเรื่องนี้หายหนึ่งสมนมเรื่องตาลีบังเนื้อปรามคายกล้าวปีอเมริกดอกตัวแต่งสร้องเจงปีอัฟกานิสถาน
ឈៀងបុផាលំអិតព័ត៌មាននេះទស្សនកិច្ចរបស់ស្ដេចកាតាអេមៀតាមីមបេនហាម៉ាត់អាល់ថានីនៅវ៉ាស៊ីនតោនមិនមែនជារឿងចៃដន្យឡើយពីព្រោះវាធ្វើឡើងនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលអាមេរិកហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែស្វះស្វែងរកប្រភពគ្រប់គ្រងអ៊ូស្មានផ្សេងទៀតមកជំនួសអ៊ូស្មានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងករណីរុស្ស៊ីជាប់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែរឿងឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនតាមសេតវិមានរបៀបវិរៈគោលនៃជំនួបថ្មីភាគីជាលើកទី1រវាងប្រធាននាយកអាមេរិកជូបៃដិនហើយនិងស្ដេចកាតានៅវ៉ាស៊ីនតោនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការប្រឹងប្រែងធានាស្ថិរភាពនៃការគ្រប់គ្រងធម្មពលនៅក្នុងពិភពលោកបើតាមមន្ត្រីទូតអឺរ៉ុបវ៉ាស៊ីនតោនក៏កំពុងតែតាក់ទងផងដែរអូស្ត្រាលីដើម្បីឲ្យបង្កើនការផលិតអ៊ូស្មានសម្រាប់ជំនួសអ៊ូស្មានរុស្ស៊ីនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបកាតាដែលមានប្រជាជនមិនដល់3លានអ្នកផងគឺជាប្រទេសដែលនាំចេញអ៊ូស្មានធម្មជាតិធំទី2នៅក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីអាមេរិកនៅមុនជំនួបនៅទីក្រុង Washington នេះទៀតអ្នកទទួលខុសត្រូវកាតាម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាគេកំពុងតែបន្តចរចាដើម្បីរកវិធីបង្វែរទិសនៃការផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្មានរបស់កាតាចេញពីតំបន់អាស៊ីមកអឺរ៉ុបវិញប្រសិនបើរុស្ស៊ីសម្រេចផ្អាកលក់បង្ហូរអ៊ូស្មានឲ្យអឺរ៉ុបខាងលិចសប្តាហ៍នេះ1/3 នៃអ៊ូស្មានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរង្វង់សហភាពអឺរ៉ុបមានប្រភពមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីចំណែកឯកាតាបានផ្គត់ផ្គង់តែ 5% ប៉ុណ្ណោះនៃតម្រូវការសរុបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជំនាញកាតាដែលមានកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនៅក្នុងរយៈពេលវែងជាមួយនឹងអតិថិជននៅអាស៊ីដូចជាចិនកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងជប៉ុនគឺមានសមត្ថភាពមានកំណត់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្មានឲ្យអឺរ៉ុបពីព្រោះថាកាតាគ្មានកន្លែងស្តុកធំដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះទេម្យ៉ាងបើសិនកាតាបង្វែរទិសលូអ៊ូស្មាន់ពីតំបន់អាស៊ីមួយរយៈគឺដើម្បីជួយអឺរ៉ុបដែលអាចជួបវិបត្តិខ្វះធម្មពលដោយសារតែបញ្ហាអ៊ុយក្រែនប្រជាជននៅអឺរ៉ុបក៏ត្រូវប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាធម្មពលឡើងថ្លៃមួយកម្រិតថែមទៀតកាតាអាចឆ្លើយតបតាមការចង់បានរបស់អាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិខ្វះធម្មពលនៅអឺរ៉ុបនៅក្នុងពេលដែលអាមេរិកកំពុងតែមានភាពតានតឹងខ្លាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែននេះគឺអាចជាជោគជ័យការទូតដ៏ធំមួយទៀតរបស់កាតាដែលធ្លាប់ដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការចរចារវាងអាមេរិកហើយនិងពួកតាលីបង់ហើយនឹងបានជួយអាមេរិកនៅក្នុងរឿងជម្លៀសមនុស្សចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកជំនាញវិតម្លៃថាដោយទទួលជួបអេមីរបស់កាតានៅសេតវិមានលើកនេះលោកប្រធាននាយកប្រតិភពអាមេរិកជូបៃដិនទំនងជាចង់ពិភាក្សារកផ្លូវដំណោះស្រាយបន្តទៀតសម្រាប់អាហ្វហ្គានីស្ថានគឺនៅបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានសម្រេចដកទ័ពចេញដោយប្រថុយញុចបំផុតនៅក្រោយការចូលកាន់អំណាចរបស់ពួកតាលីបង វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយអៅស្រីពេជ្របន្តមកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់ឆនឌីណាក្រោយមកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់អមរជនាហើយចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ Jean-François Tan ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅតែជាក្តីបារម្ភនៅឡើយបើទោះជាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានកំពុងតែអនុវត្តយន្តការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយអស់ពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះជាក់ស្ដែងរយៈពេលចុងក្រោយនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទើបនឹងបានបញ្ជូនមន្ត្រីខ្លួនមួយរូបទៅកាន់តុលាការនិងមានមន្ត្រីក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតដែលកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានឹងនៅតែបង្កការឈឺក្បាលដល់សង្គមជាតិក្នុងរយៈពេលយូរតទៅទៀតព្រោះថាយន្តការដោះស្រាយដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះនៅមិនទាន់សមាមាត្រជាមួយនឹងទំហំនៃអំពើពុករលួយដែលកំពុងរៀលដាលខ្លាំងនិងចាក់ឫសនៅក្នុងសង្គមនោះទេម្ល៉េះហើយតើកម្ពុជាគួរធ្វើដូចម្តេចខ្លះទើបអាចកោះរំលើងឫសគល់នៃអំពើពុករលួយចេញពីសង្គមបានសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អៅស្រីពេជ្រពុករលួយគឺជាបញ្ហាធំបំផុតសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងទាំងមូលគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដោយសារអំពើពុករលួយមានអំពើពុករលួយគឺមានថាអ្វីៗទាំងអស់ដូចជាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងអំពើអត់កេងប្រវ័ញ្ចមកលើថាប្រជាពលរដ្ឋកម្មករលក្ខណៈលក្ខការហើយសូមឲ្យច្បាប់ចាត់ការណាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយជាងនឹងទៅទៀត
ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសង្គមគឺសិលធម៌ប្រឡងមកយើងមើលឃើញថាសិលធម៌ស្អប់ចុះគឺអ្វីអ្វីកើតមានណាអំពើថាលុបលុបគឺកើតមានហើយអំពើលុបលុបនេះឯងគឺអត់មានអំពើអយុត្តិធម៌ផងដែរចា៎ប៉ុណ្ណឹងក៏ខុសប្រែមួយដែរមិនមែនតែច្បាស់ទេសិលធម៌សង្គមវប្បធម៌សង្គមយល់អស់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីមុំស៊ីថាជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកម្ពុជាឯករាជ្យប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកស្រីមុំស៊ីថាបន្តថាយន្តការដោះស្រាយអំពើពុករលួយដែលមានស្រាប់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅមិនទាន់សមាមាត្រជាមួយនឹងទំហំនៃអំពើពុករលួយដែលកំពុងតែរាលដាលខ្លាំងនិងក៏កំពុងតែចាក់ឫសនៅក្នុងសង្គមនោះទេអំពើពុករលួយកើតក៏គិតក៏ក្រែងខ្លាំងខ្លាឯការប្រតិបត្តិវិធានហាក់ដូចនៅតែត្រជាក់ណាដោយអត់សមមាត្រទេចាចំពោះរបបវិធានទាំងឡាយតែរបបថាអង្គភាពប្រជាអង្គពុកលួយវាឃើញថាគាត់ធ្វើការហើយប៉ុន្តែធ្វើការវាអត់ទូទៅណាវាអត់សមភាពវាអត់ថាអីទាំងអស់ដោយខ្លះណាវាអត់អត់រលូនណាចាវានៅមានថាលក្ខណៈមួយហៅថាអន់លើអន់លើធ្វើបានកណ្ដីខ្លះហើយកណ្ដីទៀតខ្លះទៀតធ្វើអត់បានតែអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលមើលឃើញហើយជាបញ្ហាមួយដែលនៅតែបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយត្រង់ទ្រាយធំទៅទៀតលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ច្រើនមានការខ្វះខាតកន្លែងនេះកន្លែងនោះបាទជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែកម្ពុជាមានច្បាប់ហើយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺខ្ញុំគិតថាល្អមែនទែនទោះបីជាមានការកែប្រែមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែល្អទៅហើយអញ្ចឹងការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានជាធរមាននឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយការកាត់បន្ថយគម្លាតនៃការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្មើភាពគ្នាឲ្យតូចគឺជាដំណើរមួយល្អដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើក្នុងការជំរុញនៅដំណើរការលទ្ធិជាតិតៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានបើសិនជាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាប្រព័ន្ធហើយធំធំដែលខ្ញុំបានលើកនេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរទៅរកដែនដីមួយដែលមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងហើយធានាសិទ្ធិនៃការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋផងដែលអាចជួយធានាបាននៅស្ថិរភាពសង្គមបាទជាពិសេសគឺការកាត់បន្ថយនឹងការបែងចែកវណ្ណៈរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រជាដើមបាទប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំអេងវាមិនអាចធ្វើឲ្យវាធំថយជាតិបាក់មហាបានទេតារាណានៅតាមក្រសួងស្ថាប័នមួយមួយនោះគឺនៅតែគិតអំពីខ្សែស្រឡាយបាក់ពួកដែលយើងឃើញថាអោតែងតាំងកូនតែងតាំងបងប្អូនអីហោហើយពេញតែក្រសួងនោះយើងទៅធ្វើតែការដាក់ទិញទៅថាបងប្អូនសាច់ខ្លៃសាច់តែនៅតាមក្រសួងមួយមួយនោះតើយើងទៅយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើពលរួយមិនដឹងបានមានសិទ្ធិភាពបានលោកសុនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយជារួមជាទូទៅគឺបើសិនជាប្រព័ន្ធនឹងមានបពុនិយមការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬក៏ការចាត់វិធានការក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងមានការរើសមុខមានការយោគយល់ឬមួយក៏តាមន័យខ្លះគេមិនហ៊ានតែម្ដងអញ្ចឹងគេត្រូវប្រមាលមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាមួយនៃការបង្កើតឲ្យមានយន្តការដោះស្រាយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្រុមហ៊ុនមួយទៅសុំច្បាប់ហើយគេមានការបន្ទុយបង្អាក់មិនព្រមផ្ដល់សេវាឲ្យរកហេតុផល1 2 3ដែលហេតុផលមិនទំនងប៉ុន្តែបើសិនជាដាក់លុយទៅហ្នឹងអាចនិយាយគ្នាបានដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាបែបនេះឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលនេះគេត្រូវបង្កើតឲ្យមានយន្តការតាមការិយាល័យវិជ្ជាពលរដ្ឋគឺវិជ្ជាពលរដ្ឋអាចប្តឹងហើយការប្តឹងហ្នឹងគឺត្រូវមានអន្តរាគមន៍ភ្លាមទេគឺត្រូវមានអាជ្ញាធរត្រូវមានសមាជិកដែលឯករាជ្យហ្នឹងត្រូវឆ្លើយតបភ្លាមអន្តរាគមន៍តែម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដោះស្នឹមនៅកម្ពុជានេះរបាយការណ៍ចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ2021ស្ដីអំពីសន្ទុះអំពើពុករលួយរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបានដាក់ពិន្ទុឲ្យកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ157នៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ជាពិន្ទុដែលល្អប្រសើរបន្តិចធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020លោកពេជ្រពិសីទោះបីជាអំពើពុករលួយនៅតែមានច្រើននៅឡើយក៏ប៉ុន្តែមានការថយចុះបាទការកើតឡើងនឹងមានការថយចុះអញ្ចឹងការធ្លាក់ចុះនៃអំពើពុករលួយខ្នាតតូចនឹងជាចំណុចមួយវិជ្ជមានហើយកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាជាការកិតកម្មប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយជាពិសេសការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបង្កើនសេវានៅច្រកចិញ្ចូវតែមួយហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកដែរគឺការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈបាទហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលវិជ្ជមានប្រហែលជាដោយសារប្រមាណចំណុចហ្នឹងហើយចំហ៊ាននឹងហើយហើយជាពិសេសការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាមួយ
ต่เอาเนี่ยจุดนี้นั่นก่อนปรับทางการเมืองมีนำนาลอได้บ้างนี่คือจำนวนใบจมีนบัตุใบจีลอประสาเชื่อชนำจ่าบันเต็มแมนแต่จำนวนธนปุกระลุยในชนำปีปอนมาภัยมวยนี้ในแต่บองฮันทากัมพูชีในแต่เชียประเทศได้เกยยุลเคยทำมีนกอมรัดปุกระลุยขปุกดอลโลกปัจจุบันต่อตัวใบจียังมีปัจจุการล้างก็เหม็นมีในท่าเจกรรมเชียร์ทุกคนมีเปลือกปลุกลอยได้ยังในแต่มีนกำรัดในอำเภอปลุกลอยทนทงอ๋อหอยชีพเซ็กคืออำเภอปลุกลอยขนาดท้องอำเภอปลุกลอยในขนมใส่หยกใบได้เจ้าตะปูทมทมมาดอลกาผิวอดเชียร์หนึ่งบ่าในแต่จีปัญหาได้เตรียมตีเอาระทับปีบ้าได้กูแปะปอนถึงอ๋อจนจะตกด่าโลกสอนใจกายลายหาทากายลายจะเชิงโจดมวยคือมีนางจังบ้านยังเคยนั่งใกล้กับคำลงแปลงตบรถาปิบาลในองการจุ่มโรยจ่าพระอสิวาในไอการลายจอดเป็นโจดมุ้ยนกก็มีฉลาดได้มีสิวาฉลาดในที่นุกก็เป็นแท้กว่าเราท่าตุ่มหอมในสิวามุ้ยจำนวนนั้นวิมินแหลกหนาปัจจัยเต็มได้จังการปัจจัยเต็มเนี่ยตัวสมฉบับนั้นคือกอดความปัจจัยเต็มความแหลกคันดับเบิลมุ้ยจำนวนเป็นนุกดับนอสไลมุ้ยคือการจุ่มไหลลอยดับใบบกเป็นแหลกคันจากการจำนายอุปโลยผมเป็นหลักฐานนั่งเลยวิวิปจีประเภทในการยกโยนมุ้ยจุ่มนุยปัจจัยกระเตงมุ้ยกับบนท้ายยังอาชาวท่าวิจีปัญหาปุกลุยได้นะบ่านี่คือจีสมรงมุ้ยจุ่มนุ่นแต่ยังจังเคยท่าการรักษาปัญหานั่นคือเมียนปัญหาจราอ้นวิจีสมรงมุ้ยได้ได้เราประพฤติยนต์การในเมียนสลับแบบนี้ลูกซอนใจบรรโตอย่างนี้ความในชีวิตการสมรรถภูมิของอ้ายเมียนปุกลุยนักน้องศิวาสาธิตแต่คนนอกคนใต้อะเรื่องทมทมอ่ะโดยเฉพาะเรื่องแดงไฟกำรงทมทมนะเรื่องการสมัญญาบันไอเซียงเซียงเทียนนะให้หนึ่งปัจจัยกติคลาดได้มีแหล่งที่จุ่มเร้าให้กรมเนี่ยแต่ตระกาศิวาลูกแต่มันอายของเป็นบ้านนะยังนำไปการทำให้เบอร์ปุกลุยนักน้องนิจเจวิธีมวยจุ่นวนนั่นคือการเทิร์นนิจเจวิธีอ้อยสมันหายอายโยจิกาบานโลกยองกำเองประเทียนมาเชื่อมันโดนดับใบอภิวัตหนึ่งสันติเพียบบานกูบัญเจธากาดอสไรอำเภอปุกลุยในกัมพูชีคือกำปงแต่จูบปัญหาท่มท่มจำนวนบุญรวมเมียนกาแตงต่างฐานะตูนนิตีมนตรีตามกษัตริย์สโลไลปัญหาดำลาเพียบในขนมสถาบันตุลากากองวากาโยดังนังกาโจลร่วมปีสาธารณชนก็ได้เชียร์สไลเพียบบัญชีมติจีดามหาจำนวนพนามบำพดมุนเกในขนมกาดอสไลปัญหาดีกือยังกู้ตามเมียนกาเจริญมนตรีกาและสั่งยังทาเวียเรียงไฮบริดติดเรียงตันเนอร์ติดนะบ้างให้เชียร์ในขนมสถาบันรถเมียนกระทรวงมุขเมียสาธารณะได้ทุกคนเพื่อเกิดหนึ่งอ้อยกระทรวงมุขเมียสาธารณะเป็นเจริญสิทธิ์สำหรับบรรทัยตามกระทรวงสถาบันหายยาวทั้งเทียดคืออ้ายอ้อยเมียนกระทรวงเปียปอนนั้นเพื่อการตรวจประเทศอุ่นบัตรจึงอ้ายอ้อยเมียนเช่นมันลันตะวินเดโมไพเกียนนั้นคือหายหนึ่งเมียนกาปะลองไอ้ตรมตรในกาวีจำไล่ลังธนันตระนั่งยืนเตาตากรรมักขจนาคอการดอสไรปัญหาอำเภอปุกระลุยในกัมพูชีคือมีแหละขณะสมกสมัยหนึ่งปลดแตะกรลาขลังนะได้จำบัดเตรียมเตี้ยการโจร่วมปีกรุบเพื่อกี้รวมเตียงประจีปรวัตดาวิควาบันบานนี่บัดดามลูกใส่หม่อมสีท้าประเทศคณะกรรมธิการกัมพูชีไอกระเรียกประชังอำเภอปุกระลุยอำเภอปุกระลุยได้บ้านหนึ่งกับปงเรียดานกรุบในกรุบเฉพาะกรุบละหอตอนนี้จ้าแต่ยังกระทำมือเตอร์สำคัญคือประดามตีมวยคือประดามเชนปีครูไหนบกุลดังน้อมดังอ้อจ้าปวดรอดในท้องได้โจรมจ้าบอตาตาอ่องกับเพียบมวยนั่งเทอมในไอ้กูออกกันเช่นตอนตำเวียนกาโจรมก็ปีมหาชนปีปจิบรอดปีเรชกาซิเวลปีนักดังน้อมดังอ้อนะพระเจดีย์กรามเจดีย์ต่างบ้านตะรู้จ้ะบอกรอนแต่ทาเมียนสถาบันมันไอ้เตอร์ไปช่างปื้บรวยเตอร์มันรวยเจียเชียงเวปราชัยจ้ะลูกปัจจุบันในยุคปฏิบัติองค์การดำลาพิบกัมพูชีเมียนจำนวนปีหรือใบสำคัญได้ยังไอ้กระดาบรุ่มที่มุ้ยคือกาปังเริงสุดตุนตีอำนาจหรือบอสสถาบันตุเป็นเด็ดบ่าองค์ดัตเตอร์ดาวตุนตีในขนมการตุเป็นเด็ดอำนาจในขนมนุ่มเมียนรสเพียปรสเพียมีนยาโทสำนักกรรมชีพสถาบันได้กู้ดาตูนตีในขนมกาดอลนึหยุดทอสังคุมกับหยุดช่างเปลือกปกลุยจีบเซตตลาการนั่งได้จีอองตุเป็นระดับนายได้เติร์ดดาตูนตีไอเกรียกให้จีบเซกับดอลสมบัติเพียบทนเทียนดอลสถาบันแต่งนู่นในขนมกาบอมเปิงกระตับกระดิบบักลุ่นจมพุกมกไปจีบปลอดมาเ
จังการปุ่งเร่งสุดอำนาจให้นังการวอดการนี้มีประสิทธิภาพระบบอ่องตรูเป็นดัดอำนาจนั่งจีเรื่องสำคัญการอภิวัตโปรตีชีดมันอาจดาวตุดดำหนึ่งอมเปอร์ปกระลุยนูตีลูกชายมอมสีท้าโปรเทียนคณะกรรมธิการกัมพูชีไอเกริกโปรช่างอมเปอร์ปกระลุยเรื่องต้องออกนี้ตึกหลังวิ่งเตะฟอนไปนะฮะอ่อนนึงนั่นตามใบสดาปฏิชีตยื้อตระยุทธ์หาการอภิวัตปฏิชีตในขนงลำดับการปกติลุยคืออัตยาต่างสมมติพอได้บานมาปีทางการอภิวัตในขนงทางอ่ำล่องปกติลุยนุคือเจียสมมติพอต่างหลายคือชีสักปันนี่เป็นต่างวิอัตตะกอดเทเลยทั้งน้อคือมุกคือโคเอจันจันดังละจังยองเพียสอัพอ่ำตัวปกติลุยยื้อน้องเพียลุกบำบัดในนิตนาเพียต่างหลายในขนงปฏิกันและกับอ้อยมีราคาวัดประชาในตอนเพียอ้อยไปชี้ประทัดหรอสกอร์ปีตูนในเดือนมกราเองเพียสมาคืนนี้จะไม่เอาเตรียมติดสักอ้อยมีราคาเพียสมาคืนจะปลุกมกจะแบบบานเยอะราคามีสิ่งในสองจ้าบนท้ายปีการสตาร์บัคชุกลูกเนี้ยอาโจ้ถืออ่านหรือสตาร์กับสายลังเวงกำวิธีแต่งสร้องระบาดวัชบรักเอฟอีในขนงกิหาตุมปอ www.khmer.ofi.fo หรือจีพีซาบารัง www.khmer.rfi.fr กวีธินิสหการอุปถัมภ์ดาวสร้างกระไซ ISI พามหนึ่งได้ติปโซ ISI อบอสาเตอร์คูบมาเผยปรามชนามกรมหุ่น ISI Steel ก่อการล้างในชนามมวยปอนปรามบุรอยกายสปรามปีปีสัปกรรมและคณะครูซาคลายจีกรมหุ่นกายชนายจ่ายจ่ายพลัดตะพอลได้ทุ่มจึงเกี้ยชินโมเก้นุกได้ปะไอหรือคุณดำไลสโนลระบบกรมหุ่นคือเพียบอุตสาห์เชียร์ยิ้มสุจริตเพียบหนึ่งกำหนดชนายประดิษฐ์กรมหุ่น ISI Steel มาเผยปรามชนามในเพียบริจมร้านหนึ่งตุ่มนกจัดกั้นตายเรื่องมวมห้างไอเกติตุ่มเงินโกมาเบบีเอาเล็ตตัวทูสควอลดาวไอเอสโอปรำบุญปอนมุ้ยปีปอนดับพรำมีนตุ่มเงินมวยเมินปรำปอนมุกสำหรับตีรั้วโกมาหนึ่งสเตรย์เมียนพเตยปูเบบีเอาเล็ตดักจินจูนดอยอัดเกิดไทยขนมกรงพนมปิ้งหนึ่งขาดเสียมรีบส่งจูรวมบริจาคไอวันจ่าจ่าระบาดลูกเนื้อเนื้อเบบีเอาเล็ตหนึ่งตัวดาวได้เนื้อไกรกรอตุยูเอชดีพีตุยูเอชดีพีระบาดรงจากพนมปิ้งพลาสติกโปรดักจีนิมันสัญญาในกุณภีพสวัสดิภีพสกภีพนึงอายุกาลยูอองไวน์สำหรับโปรดมีลุมอัดโซมเตะตวงตุรสับเล็กโซนปาดสปรามมุ้ยมาเผยใบจัดสปรามปีจัดสปรามปีทมอมุดดอมสัตเนยจระลงพนมจวบอุชีนจีดแก๊บได้มีจำง่ายประมาณมาเผยปรามกิโลเมตรปีติกรงคอมเพิร์ตนึงมารอยจัดสับใบกิโลเมตรปีริทนีพนมปิงสำหรับโปรดมีลุมอัดโซมโจลตะการตุ่มปอเฟซบุ๊กเพจเพลย์กาทมอมุดดอมหรือตุ่มเนตตุ่มเนงมากันเลยตุรสับโซนหกสับมุ้ยปรามใบร้อยปรามบุญร้อยกาลสับปรามบุญทมอมุดดอมสถาปัตยกรรมในการรู้หนึ่งโทนีเกียอูรีบ้านอภิวัตคลุ้นจีโทนิกีปีนิชกรามชมูโทนิกีอูรีดาปดอลเซวาโทนิกีสตองแดออนตราจิตสำหรับบรรดาจูนประชาชนกัมพูชีตามระยะบรรดาสาขาโทนิกีอูรีเตียงมรอยสามสับรำใบสาขาตูเตียงโปรตีกัมพูชีเซวาบรรดาอัตเตติชนเตะเตียงตามเลขโซนมาเผยใบประมูลรอยหกสับใบใบรอยสามสับใบหรืออันจืดจากการสาขาได้จัดลูกเนี้ยบมพอดโทนิกีอูรีปุงริกวิซาลเพียบจุกใจจะบุยขณีเอวิสบัตเจตแคมโบเดียมีนจูรถยนต์เครื่องจักรสำหรับวิสัยสำนองหนึ่งกะเสกัมรถยนต์ดักตุ่มนิ่งกรุบทนมาซินเลือกดักตุ่มนิ่งมาซินเพลิงหนึ่งตกตกดักตุ่มนิ่งกรุบดำเรื่อกาตุ่มเนื้อตุ่มน้องตามตุรสับเลจโซนเจ็ดสับประใบประมวยรอยหกสับประมวยประมรอยหาสับประปีเอวิสบัตเจตแคมโบเดียจูดาวตุ่มนกจัดเทศนาปฏิกาปิภูมิโลกเติร์ดไงอนาคตกรมหุ่นญี่ปุ่นโตโตอย่างจานดาลอจริงนี้นึกบังการประจำในอย่างจานก็อาจประชมมุกหนึ่งปัญหาผ่องได้ปรุธากรมหุ่นเตียงนุควักเนี่ยบรรโตวินขมิ้งขมิ้งจำนวนกล้ายมันปรัชนาจองกรุบกรองกรมหุ่นบรรโตปีกรุษะนุตียิงสลับสิกใดเดก้าอาดับบอชอนดีแน่ยงตามกระแสดีเอคอนอมิสเนียเปียอนาคตในขนมประเทศญี่ปุ่นขนมระยะเปียประมาณชั่นนำขังมุกส่งใบแต่กรมหุ่นโตโตดาลอจริงกี้ก็อาจประชมมุกหนึ่งปัญหาผ่องได้ปัญหาหนูคือกรมหุ้นญี่ปุ่นคว้าเนี่ยบรรทอนเองอาชีพการมรกประจำแหน่งบ้านในขนมจำนวนรอบร้อยป้อนหนึ่งบังการการเงียรอบเลี้ยงอาจจะไปชมหนังฮานิเพย์บัตวีโดยซาแต่มาจ้ากรมหุ้นแตงนู่เมียนไว้จำนะหอยมันอาจสวายรกเนี่ยสนองดำแหน่งบ้านกาจะบัดเป็นโจขณีโรเวียงกรมหุ้นโต้หนึ่งกรมหุ้นเนี่ยชมอาจช่วยกรมหุ้นแตงนู่มันอ้อยบัดบ้านปนตายกาคัดคอมปรังแปลงปัจจุบันฮะเมียนดำเนินการยืดยาวนะជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនដូចជាតូកូសាដែលមានបុគ្គលិកប្រហែល50នាក់
បានរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនយ៉ាងធំធេងក្រុមហ៊ុននេះលក់កន្ត្រៃម៉ាក់ជូវែលទៅជាង50ប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នជប៉ុនមានសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឬគេហៅថា SME ចំនួន 3.6 លានក្រុមហ៊ុននិងបានបង្កើតការងារចំនួន 70% ប្រៀបធៀបនឹងចក្រភពអង់គ្លេសតួលេខគឺមានតែ 61% ប៉ុណ្ណោះអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅជប៉ុនជារឿយៗដំណើរការជាលក្ខណៈគ្រួសារប៉ុន្តែគ្រួសារជប៉ុនមានកូនតិចជាងពីអតីតកាលហើយនៅពីអតីតកាលមនុស្សចំនួនក្រោយហាក់ពេញចិត្តក្នុងការទទួលមរតកចំនួនពីគ្រួសារនៅក្នុងឆ្នាំ2000មាន 80% នៃសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបានផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំទៅសមាជិកគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះតួលេខនៅសល់ត្រឹមតែ 34% ប៉ុណ្ណោះការទទួលមរតកពីគ្រួសារអាចធ្វើឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយបោះបង់ក្តីសុបិនរបស់ពួកគេអ្វីត្បិតតែការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបានคล้ายជារឿងធម្មតាក៏ដោយក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មយ៉ាងច្រើននៅតែចូលចិត្តលក់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងទៅឲ្យដៃគូប្រជែងឬជនបរទេសលោក Sunada Mishi នៃសាកលវិទ្យាល័យ Sapporo បានលើកឡើងថាការព្រមលក់អាជីវកម្មគ្រួសារនៅជប៉ុនគឺពិតជាពិបាកណាស់អាជីវកម្មជាច្រើនខកខានឱកាសលក់ហើយក្រុមហ៊ុនដែលរកប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនត្រូវបានបាត់ទ្វារ60% នៃសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមចំនួន 50,000 ឬច្រើនជាងនេះបានបិទទ្វារកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានអះអាងថាការបិទទ្វារក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកទិញបិទទ្វាររបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងផងដែរវាក៏អាចបង្កផលប៉ះពាល់ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចផងដែរជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៅពេលដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកន្តចាស់ក្រុមហ៊ុនតូចៗនៅជប៉ុនអាចនឹងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ភាពរឹងមាំនិងធម៌ពុទ្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2000ថៅកែក្រុមហ៊ុន SME ប្រហែល 21% មានអាយុ65ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះនៅឆ្នាំ2020តួលេខកើនដល់ 42% ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងវ័យចំណាស់មើលឃើញថាការលក់និងប្រាក់ចំណេញកើនឡើងក្នុងល្បឿនយឺតជាងក្រុមហ៊ុនដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងវ័យក្មេងអ្នកគ្រប់គ្រងវ័យចំណាស់ទំនងជាមិនសូវចង់បង្កើតកំហុសថ្មីព្រោះពួកគេចង់ធ្វើដំណើរដោយប្រយ័ត្នប្រយែងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានជួយអ្វីសំខាន់ទេប្រទេសជប៉ុនផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមតាមរយៈការផ្ដល់ឥណទានរយៈពេលវែងរឿងនេះបានជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនទុនខ្សោយបន្តមានជីវិត 3/4 នៃក្រុមហ៊ុនតូចៗរបស់ជប៉ុនមានអាយុលើសពី10ឆ្នាំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមហ៊ុននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសរីកចម្រើនផ្សេងទៀតការឧបត្ថម្ភធននេះនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនកាន់តែធំដូច្នេះវាជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននានាមិនចង់ពង្រីកខ្លួនឲ្យកាន់តែធំនោះទេអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Suga Yoshihide បានដឹងអំពីបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានណែនាំឲ្យមានការឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឲ្យរួមបញ្ចូលគ្នានិងពង្រីកទៅក្នុងខ្សែអាជីវកម្មថ្មីរដ្ឋបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបន្តិចបន្តួចដែលមានកម្រិតទាបជាងស្តង់ដារនៃប្រទេសរីកចម្រើនផ្សេងទៀតក្នុងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីរុញច្រានឲ្យម្ចាស់សហគ្រាសស្វែងរកមធ្យោបាយធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់ពួកគេកាន់តែមានផលិតភាពប៉ុន្តែម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចជាច្រើនបានប្រឆាំងទៅនឹងកំណែទម្រង់ទាំងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបច្ចុប្បន្នលោក Kishida Fumio កំពុងចាត់វិធានការស្រាវជ្រាវជាងមុនលោក Okada Koichi នៃសាកលវិទ្យាល័យ Meiji ក្នុងទីក្រុង Tokyo បាននិយាយថាការធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនធំជាងមុនមិនមែនជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ក្នុងការបង្កើនផលិតភាពនោះទេលោកបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានច្រើនជាងនេះដើម្បីជួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យុបារាំង AFE ម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ព្រឹកម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលនិងម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នឹងឈានចូលមកដល់នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះគណៈបកនយោបាយទាំងតូចទាំងធំដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះចាប់ផ្ដើមកម្រើកឡើងវិញដោយធ្វើសកម្មភាពពង្រឹងកម្លាំងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននិងស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបន្តប្រើប្រាស់ការឃោសនានយោបាយប្រជាភិថុតប៉ុន្តែរបៀបឃោសនាដូចនេះទំនងជាលែងសូវមានអធិបុលទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតទៀតហើយខណៈដែលការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់កាន់តែរីកចម្រើនឡើងយើងស្ដាប់អមរជនាការធ្វើនយោបាយឃោសនាប្រជាភិថុតនៅមុនការបោះឆ្នោតមិនមែនជារឿងថ្មីទេសម្រាប់កម្ពុជានិងប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកការឃោសនាប្រជាភិថុតកើតមានជាយូរមកហើយគ្រាន់តែថាវាមានកម្រិតខុសគ្នាអាស្រ័យទៅលើការរីកចម្រើននិងការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាគេសង្កេតឃើញថាការឃោសនានយោបាយប្រជាភិថុតនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅឡើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយខ្មែរជាពាក្យពេចន៍លួងលោមអន្ទងចិត្តនិងការសន្យាផ្សេងៗរបស់អ្នកនយោបាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតជឿជាក់និងបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេទន្ទឹមគ្នានេះក៏មានផងដែរការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍វាយប្រហារបន្ទោសបង្អាប់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកនយោបាយការគំរាមសម្លុតបំផិតបំភ័យនៅពេលការបោះឆ្នោតខិតជិតចូលមកដល់ជាង30ឆ្នាំមកហើយដែលអ្នកនយោបាយខ្មែររក្សាទម្លាប់ធ្វើនយោបាយរបៀបនេះនោះក៏ព្រោះតែអ្នកនយោបាយខ្មែរយល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រខ្វះការអប់រំដែលឆ្លងកាត់ការរស់នៅញាំញីដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនោះនៅតែមានជំងឺខ្លបខ្លាចបាក់ស្បាតនិងឆាប់ជឿការបញ្ចុះបញ្ចូលលួងលោមក៏ដូចជាការសន្យាផ្សេងៗរបស់អ្នកនយោបាយដូច្នេះហើយទើបបានជាអ្នកនយោបាយនៅតែប្រើរបៀបធ្វើនយោបាយប្រជាភិថុតដើម្បីអូសទាញពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្តរនយោបាយដឹកនាំរបស់ពួកគេខណៈដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់គេរំពឹងថានឹងបានលើការឃោសនានយោបាយបែបប្រជាភិថុតកាន់តែច្រើនឡើងប៉ុន្តែរបៀបឃោសនាដូចនេះទំនងជាលែងសូវមានឥទ្ធិពលទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតទៀតហើយលែងសូវមានឥទ្ធិពលព្រោះខុសពីការស្មានរបស់អ្នកនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនឡើងនិងចេះបែងចែកបានយ៉ាងច្បាស់រវាងសារនយោបាយឃោសនាបែបប្រជាភិថុតនិងសារនយោបាយពិតប្រាកដនោះក៏ព្រោះតែពលរដ្ឋខ្មែរបានងាកមកចាប់អារម្មណ៍និងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែច្រើនឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈកាន់តែចម្រុះឡើងក្តីឬតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដ៏លឿនរហ័សនិងសម្បូរបែបក្តីនិន្នាការនេះកើតឡើងតាំងពីពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះហើយទំនងជាបន្តទៅមុខទៀតនាពេលអនាគតដូច្នេះចង់ឬមិនចង់អ្នកនយោបាយខ្មែរគួរតែពិចារណាឡើងវិញអំពីសារនយោបាយបែបប្រជាភិថុតរបស់ខ្លួនទាំងការឃោសនាបំភ្លឺបំភ្លៃដើម្បីការគាំទ្រពីពលរដ្ឋក៏ដោយនិងទាំងការឃោសនាគំរាមបំភ័យទៅលើគូបដិបក្ខក៏ដោយការឃោសនាបែបប្រជាភិថុតនៅក្នុងសង្គមមួយដែលការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋរីកចម្រើនរួចទៅហើយមិនត្រឹមតែមិនអាចទាក់ទាញការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតបានប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្លួនឯងបាត់បង់តម្លៃទៀតផងអាក្រក់ជាងនេះពលរដ្ឋអាចនឹងអស់ជំនឿព្រមទាំងស្អប់ខ្ពើមអ្នកនយោបាយនោះតែម្ដងនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយនោះមិនបានបំពេញតាមការឃោសនាប្រជាភិថុតរបស់ខ្លួនបានទន្ទឹមគ្នានេះការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍វាយប្រហារបន្ទោសបង្អាប់ជេរប្រមាថគ្នាដោយភ្លេចគិតពីក្រមសីលធម៌របស់អ្នកនយោបាយក៏ជាបញ្ហាគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់កាត់បន្ថយផងដែរ
អ្នកនយោបាយខ្មែរគួរតែបង្ហាញអរិយាប័ត្រនិងប័ត្រពិសោធន៍ចាស់ទុំនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីភាពយុត្តិធម៌និងមានសីលធម៌អ្នកនយោបាយខ្មែរគួរតែប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយយកគោលនយោបាយជាមូលដ្ឋានដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតជាជាងសមត្ថភាពធ្វើប្រជាភិធដ្ឋពិសេសនៅក្នុងបរិបទមួយដែលពលរដ្ឋបានយល់ដឹងពីល្បិចកលទាំងនោះរួចអស់ទៅហើយដោយឡែកសម្រាប់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតវិញការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋចេះបែងចែកច្បាស់លាស់រវាងការឃោសនាបែបប្រជាភិធដ្ឋនិងសារនយោបាយប្រកបដោយអត្ថន័យពិតប្រាកដគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់របបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជានៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងវិស័យនយោបាយមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីកាត់ចង្កូតប្រទេសប៉ុន្តែការយល់ដឹងតែម្យ៉ាងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតត្រូវចូលរួមបោះឆ្នោតសង្កេតតាមដាននិងវាយតម្លៃការអនុវត្តរបស់អ្នកនយោបាយនោះផងដែរដើម្បីធានាថាពួកគេពិតជាគោរពបំរើនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលបានសន្យាជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតហើយនឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដមែនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ RFE